มันเป็นที่ไหนอ๋อเป็นที่กระเพาะต่อมน้ำเหลืองในกระเพาะเป็นที่ในกระเพาะเออไม่ใช่ลำไส้ลำกระเพาะกระเพาะคือหลังจากเกษียณมาแล้วเนี่ยนะตอนนั้นอายุ4พศ42นะ42ใช่เกษียณ42แล้วก็อยู่บ้าน5 6ปีเนี่ยมันก็มีคันท้องเจ็บท้องตอนจริงมาอาจจะเป็นนานแล้วก็ได้แล้วโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็บอกว่าเป็นโรคกระเพาะลดกรดลดแก๊สผมก็กินยาโรงพยาบาลมาเนี่ยนะก็มาพศ4546นี่มันไม่ได้เลือกไว้มันชักอุจจาระเป็นเลือดแล้วมาเนี่ยก็พาแฟนไปสถาบันมะเร็งครับตรวจภายในภายนอกของเขาเนี่ยสรุปว่าตาเนี่ยไม่เป็นไม่มีปัญหาลงนี่มาตัวละเอียดอีกทีตัวขี้ตัวเที่ยวอะไรเสร็จแล้วก็มาดูละเอียดอีกทีตัวสองครั้งลงสองกล้องดูครับโอ้เจอไปเจอแผลในกระเพาะสองดอกใหญ่ใหญ่หกเซนปาดสุดท้ายหกเซนกับเจ็ดเซนสองดอกคั่วกระเพาะหมอสัญญกรรมเขาบอกว่าลุงต้องผ่าตัดเอากระเพาะออกแล้วหลอดอาหารกับลำไส้เล็กเนี่ยย่อยได้ย่อยอาหารได้เพราะลำไส้กระเพาะนี่มันมีหน้าที่ย่อยเพราะโปรตีนของเหนียวนั่นแล้วตัวอาหารอื่นๆเนี่ยมันย่อยในลำไส้ได้เอาหลอดอาหารกับลำไส้เล็กต่อกันแล้วอยู่ได้ผมก็ตัดสินใจบอกไม่เอาครับผมตายนี่ผมเอากระเพาะไปด้วยไม่เราไม่เอาเนาะลูกนี่ร้องไห้อย่างแล้วพ่อเนี่ยนะคือเรามะเร็งที่กระเพาะผมก็เลยหมอผมขอให้คีโมคีโมบำบัดเนี่ยนะผมไม่ผ่าตัดหรอกครับครับก็เรียกหมอเคมีมาปรึกษากันในเคสของผมเนี่ยดูรายละเอียดแล้วเนี่ยจะเอาไงตอนนั้นก็พศ48เนี่ยนะครับพศ48ต้อง2548ก็เกษียณมาได้5 6ปีเนี่ยนะครับผมก็วิ่งมาแล้วล่ะตั้งแต่เกษียณเนี่ยผมวิ่งออกกําลังกายอ๋อวิ่งแล้วใช่มั้ยเนี่ยผมวิ่งออกกําลังกายมาแล้วอ้าวดูแล้วหมอเคมีว่าไปอยู่กับผมแผนกเคมีบําบัดนู่นเนี่ยนะก็หมอก็วางแผนการรักษาผมหมอพัชรพงศ์เก่งมากให้กี่โดสประมาณ 7-8 เดือนเดือนก็ครั้งก็20กว่าวันก็8เดือนนะ 7-8 เดือนเนี่ยนะพอเดือนที่5ที่6ยุบหมอก็ส่งกล้องดูรายละเอียดจริงมันฟอร์มันแห้งไปเขาบอกว่าลุงนี่โชคดีนะวางแผนทีเดียวจบเพราะว่าอะไรภูมิต้านทานลุงดีให้ยาแรงได้ครับเพราะว่าผมออกกำลังกายครับใช่ก่อนแล้วใช่ไหมเขาเช็คสุขภาพผมก็แข็งแรงดีแต่ว่ายานี่มันแรงนะลุงครับครับเต็มที่เลยอ๋อเล็บดำผมร่วงหมดเลยเนี่ยเล็บนี่สีแดงนี่มาแล้วอันนี้ปกติแล้วนี่ผอมเนี่ยนะหนักลดลง10กว่ากิโลจาก80ปาเหลือ60ปาแล้วเนี่ยก็กลายเป็นของดีไปนะผมก็บอกเอ้มันหมอเพื่อนบอกว่าทำไมผอมวะผอมดีไปหุ่นดีขึ้นที่ไหนได้มาเลยแล้วเอาผ่านไหนไม่รู้ตัวแต่ฟอใช่ไหมหมอมันฟอพอครบ8ครั้งพศ49อุ้ยมันแห้งไปลุงหมอเช็คไปส่งกล้องที่ MRI ที่ประชาชื่น 2-3 ครั้งเนี่ยนะเช็คติดตามผลเรื่อยเลยก็กินยาขนาดที่ให้เคมีเนี่ยต้องให้ยามาฉีดที่ราชบุรีให้พร้อมแพทย์ให้ยามากระตุ้นเม็ดเลือดขาวกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพราะว่ามันทำลายมันทำลายใช่เนี่ยนะสร้างภูมิต้านทานกลัวโรคติดต่อติดเชื้อเนี่ยก็มาให้ที่นี่ทุกครั้งเลยแล้วครบเวลาก็พาไปนอนสถาบันมะเร็งให้ยาเสร็จก็กลับบ้านมานอนที่บ้านครับ484950นี่เป็นปีที่โอเคเหรอโอเคบอกให้ออกวิ่งได้เราให้ออกวิ่งดูร่างกายเนี่ยนะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ดูแลเรื่องอาหารคุ้มยังไงคุ้มยังไงคุ้มอาหารก็ไม่เพียงแล้วกินอาหารอ่อนอาหารอ่อนกินอาหารโปรตีนโปรตีนจากโปรตีนน้ำหน่อยแล้วคาร์โบไฮเดรตก็ตามหลังมา
กินโปรตีนอะไรเนื้อหรือเปล่าไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อกินปลากินปลาปกติก็กินปลากินผักไปผักมีโปรตีนเหมือนกันใช่ใช่ใช่ก็กินผักไอ้พวกสดสดเขียวเขียวครับครับครับไม่ทำบ้านเนี่ยเพราะว่าเขาเรียกคอโลฟีนคอโลฟีนใช่ไหมสีเขียวเนี่ยสีเขียวครับคอโลฟีนก็เพราะว่าช้างม้าวัวควายเนี่ยมันกินหญ้ากินเขียวอยู่ได้ใช่ไหมมันอยู่ได้เพราะอะไรแสงอาทิตย์เนี่ยมันสังเคราะห์เพื่อใช่ใช่มีโปรตีนด้วยเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ในสีเขียวผมก็กินตามความเชื่อแล้วก็รักษาระดับอินซูลินในลำไส้ไม่มีเบาหวานไม่มีอะไรใช่ไหมรักษาแล้วเนี่ยตรงนี้ไว้ให้มันสมดุลไว้ให้ดูแล้วไม่มีเบาหวานมันมีเบาหวานออกกำลังกายอยู่เสมอแคทอลไม่มีไม่มีแน่นอนไม่มีเพราะผมวิ่งวิ่งผมวิ่งวิ่งขนาดไหนวิ่งเนี่ยนะผมเริ่มไปยังไงฟอกการวิ่งเนี่ยคือการฟอกโลหิตให้สะอาดสูดออกซิเจนเข้าไปฟอกเหงื่อออกซกเลยล้างทางผิวหนังครับล้างทางอากาศเข้าไปฟอกอุจจาระปัสสาวะให้เป็นปกติอารมณ์ไม่ดีใช่ใช่หวานไม่ได้หวานใช่ไหมไม่เอาไม่เอาหวานหวานไม่เอาเนาะออกกำลังกายอยู่กับหลังสวนเนี่ยผมกินผ้าวางตากหญ้าอะไรผมยังไม่คิดว่าเป็นจัชริศนะผมคิดว่าเป็นใครเสร็จแล้วผมว่านอนพักผ่อนกลางวันผมนอนบ้านไม้เก่าอะไรอะไรหน้าบ้านผมก็เก็บผสมเซใช่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 โอ้ยผมชอบจังเลยอีกตรงเนี้ยดีจังธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติดีจังเลยประตูหน้าต่างไงอะไรก็อะไรแล้วมันสบายอ่ะเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำเลี้ยงปลาตรงนี้ครับครับทีนี้ถนนมาถูกเวรคืนเข้ามาก็เลยถมครับข้างนอกก็น้าก็ดูทีนู่นยาวไปเนาะยาวสุดโอ้ยธรรมชาติธรรมชาติดีเราวิ่งมาตลอดใช่ไหมวันนี้ไม่ได้ออกวิ่งเพราะว่าเผาทานเดี๋ยวอันนี้ออกกำลังอยู่แล้วล่ะมาสนามกีฬาบ้างไปที่ยินดีเซียมในบ้างไปวิ่งข้างในสนามกีฬาขี่รถไปวิ่งรถไปรถไปก็จอดวิ่งเช้าบุตรตีห้าเนี่ยผมก็ไปแล้ววิ่งนานเท่าไหร่ก็5โล10โล5โล10โลใช่ไหมเล็บจ็อกกิ้งหรือว่าวิ่งวิ่งเนี่ยนะผมอ่านทฤษฎียังไงการวิ่งเขาเนี่ยนะจนกระทั่งมามีหลักการวิ่งที่ดีผมสามารถวิ่งมินิมาราธอนได้ฮาฟมาราธอนได้ฟูลมาราธอนได้ออกมาราธอนตอนนี้ผมวิ่งมา6ไฟแล้วมาไปขอนแก่นบ้างไหมขอนแก่นไม่ได้ไปแต่กรุงเทพ3ครั้งหาดใหญ่1ครั้งจังบึง2ครั้งมาราธอนแต่อยากให้ไปขอนแก่นสักทีบวกลบ6ชั่วโมงก็ตั้งใจจะไปทั่วประเทศนะผมลงใต้ไปเชียงใหม่เชียงใหม่10กิโล20กิโลนี่ผมไปปีนี้ผมไป40กว่าครั้งทั่วประเทศสนใจว่ะผมสนใจมาปี45ผมสมัครชมรมโพลเลนเนอร์เค้าเนี่ยนะว่าใครจะทำสติเช็คคนหัวใจแข็งพันอึดแล้วผมจะเช็คมะเร็งผมด้วยครับครับสู้มะเร็งผมด้วยใช่ใช่ก็เลยปี54เนี่ยนะผมทำเวลาได้600กว่ากิโล600ข้อมูลอยู่ในอินเทอร์เน็ตได้ไปดูนะเหลอโอ้600กว่ากิโล43สนามทั้งแนวตั้งแนวนอนขึ้นแล้วในเน็ตในเซิร์ชที่ไหนดูที่ไหนโฟร์รันเนอร์running Forerunner running โอเคก็ไปได้เดี๋ยวผมดูได้ผมก็แบบแต่ว่า482ปีมาแล้วมันลบหรือเปล่าไม่ลบถ้าอยู่ในเด็ดไม่ลบอ่ะเหรออืมไม่ลบเนี่ยผมก็ออกกำลังกายวันละเท่าไหร่นะ 5-6 โลเหรอไม่แน่ทฤษฎีการวิ่งนี่วิ่งยังไงวิ่งเบาวิ่งหนักจ็อกกิ้งถ้าจ็อกกิ้งล่ะจ็อกกิ้งก็ส่วนนั้นผมว่าจ็อกกิ้งครับปกติมากครับวอร์ม2 รอบผมก็แล้วก็ใส่เต็มใช่ไหมก็เต็มบ้างว่าเบามีผ่อนบ้างใช่ไหมอ๋อใช่ไหมก็หลังจะหาวิธีไงเอาวิธีวิ่งกันแล้วผมมีตำราวิ่งทฤษฎีของโฟร์แรนเนอร์ของโฟร์แรนเนอร์ใช่ไหมงั้นดูในโฟร์แรนเนอร์ได้แล้วก็ทฤษฎีนักวิ่งต่างๆมีเยอะแยะไปผมสมัครเป็นสมาชิกชมรมวารสารวิ่งวารสารวิ่งนะภาคตะวันตกบ้างเพื่อสุขภาพไทยบ้างแล้ววิ่งสู่ชีวิตใหม่เนี่ยอะไรของอะไรของโฟของอะไรอ๋อนี่ของจอมบึง
หรอก็กล้วยนี่กรุงเทพอันนี้กรุงเทพของสอเหรอสอโอ้ดีเสื้อวิ่งเยอะใช่ไหมตอนนี้โอ้ยอดก็สรุปแล้วเป็นร้อยสนามก็เสื้อร้อยตัวอ๋อใช่ไหมผมก็บริจาคมั่งถ้วยนี่เต็มถ้วยหมดแล้วบางนานก็เราไม่ใช่แถวหน้าแต่ว่าบางนี่เราก็สามารถได้แชมป์ได้บ้างใช่บ้างเนี่ยสนามไอ้ตัวแถวหน้ามันไม่มาทีมชาติไม่มาเออทีมชาติไม่มาใช่ไหมก็เขาเอาอายุไว้อายุแบ่งอายุนะเออ30 ปี40 ปีเราวิ่งตั้ง60 ปีขึ้นใช่ไหมเรา60 ปีขึ้นใช่ไหม60 ปีขึ้นแล้วมา70 ปีขึ้นมี70 ปีขึ้นอีกตอนนี้เราเริ่ม75ได้เราจะต้องเจ็ดปีในส่วน75เพื่อให้มันพอกันใช่ไหมเอาอายุเป็นเกณฑ์เนาะอายุดีจังเลยแล้วมาเร็งก็ไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้คุมอาหารออกกำลังหมอน่าเช็ค3 เดือนไปครั้งนึงล่าสุดเป็นไงแล้ว6 เดือนไปครั้งนึงลุงเองมาก็แล้วกันเช็คกลายเป็นเช็คประจำปีไปนะธันวาเนี่ยลุงแต่ว่าลุงเป็นอะไรก็มาก่อนได้นะพงศ์สถาบันมะเร็งเนี่ยบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวธันวาเออนี้เดี๋ยวถ้าไม่มีอาการก็ธันวา2เดือนเนี่ยนะผมก็ไปครับโอ้ปีมาเช็คทีนึงแสดงว่ามันเท่ากับตรวจร่างกายประจำปีเลยนะเช็คเลือดเช็คเลือดใช่ไหมแต่ตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยผมเช็คลาบรีนี่ใช่ใช่โรงพยาบาลเนี่ยนะปกติถ้าเลือดไม่แสดงออกมานี่ก็โอเคมันมีเลือดตัวเชื้อมะเร็งเนี่ยนะมันจะมีตัวได้มันตัวพิเศษได้ดีๆพวกนี้มันมีเรื่องสารพัดตระกูลเป็นร้อยชนิดนะร้อยชนิดใช่ไหมทฤษฎีเนี่ยนะผมเป็นประเภทนอนตอนน้ำเหลืองก็ได้ตอนน้ำเหลืองเป็นที่ตอนเหลืองไม่อะไรลิโฟมานอนลิโฟมาคือตอนเหลืองเนี่ยมันอันตรายถ้ามันกระจายมาหลายเนี่ยมันจะไปทำถ้าเป็นแต่ของเราไม่ใช่ตอนน้ำเหลืองก็ตอนน้ำเหลืองไงตอนน้ำเหลืองเลยเหรอแปลอีกประเภทนอนคือไม่รุนแรงว่าไม่รุนแรงตอนลิโฟมาไม่รุนแรงแต่ว่าถ้ามันลามเมื่อไหร่มันก็ใช่เรื่องอ่ะนะล่าสุดนี่นะน้องเขาเป็นมะเร็งเต้านมเนาะระดับ2 ครึ่งระยะ2 ครึ่งผมระดับสเต็ป4นะ4เยอะไหมเนี่ยอันนี้4เยอะไหมผมคดี4ให้ลุงไงแน่ยกกระเพาะออกนะผมตายกระเพาะไปด้วยตายกระเพาะไปด้วยอารมณ์ที่สำคัญใช่ใช่ใช่เศร้าซึ้งเมื่อไหร่เนี่ยมันอ๋อนี่ระยะ4นะตอนนี้เพื่อนผมที่ตีเทนนิสอยู่เนี่ยนะฝรั่งอายุ74มันเป็นที่ลำไส้ใหญ่ระยะที่3ประมาณ3มันก็ตัดแล้วตอนนี้มันไม่ถึงเดือนมันตีเทนนิสกับผมแล้วมันว่ายน้ำแล้วอารมณ์มันดีผมว่าเนี่ยผมจะเอาคำแนะนำจากลุงเนี่ยไปบอกมันว่าเป็นยังไง ถึงมาต้นนั้นวันเนี่ยรักษาโดยธรรมชาติใช่ให้กินยาหมอบอกว่าไปกินยาเจ๊ยาทีแล้วผมไม่กินยาเจ๊ยาทีสมุนไพรไม่กินหรอกก็กินยาหมอนี่แหละแล้วก็ออกกำลังกายอันนี้กินยานี่เป็นยาไทยป่ะไม่ได้ยาสามัญยาหลวงยาหลวงก็สิยาหลวงอ่ะยาที่หมอให้มายาที่หมอให้มาสามัญเนี่ยตอนนี้ไอ้ฝรั่งเนี่ยมันกินยาที่หมอให้ผมไม่ได้กินนอกจากว่ากินเพราะว่ากินพืชกินผักเป็นเรื่องของเรานี่เป็นอาหารไม่ได้คิดว่ามันเป็นยาเนาะใช่เดี๋ยวก่อนยาที่หมอให้เนาะไอ้ตัวนั้นมันกินยาที่หมอให้แต่เป็นยาที่มันมีสลากเป็นไทยนะของยี่ห้อโรชมันมีหลายตัวนะใช่ใช่ใช่แต่นี่หมอจะวางแผนเขาเบิกไม่ได้เขาก็ซื้อตัวเขาหมอให้ตัวนี้โอ้ถ้าผมเบิกไม่ได้ตายเลยนะไอ้น้องผมนี่เบิกได้ใช่ใช่โดยเป็นแสนนะกี่โมงนับ80,000 บาทและยาจิตอาสาใช่ไหมนี่เราจ่ายตรงใช้จ่ายอะไรวันไหนเนี่ยถ้าเบิกไม่ได้ส่วนหนึ่งนี่คุณนี่นะเราเนี่ยบุญนะบุญนะที่เราบุญนะกรรมบุญกรรมเรานี่แล้วก็ทำสมาธิให้มันดีอารมณ์สำคัญ
ห้ามโกรธสติขันธ์4นี่ดูแลปฏิบัติด้วยอืมชม7นี่แล้วก็ดูแลปฏิบัติด้วยครับครับผมโชคดีเนี่ยนะผมสอนสังคมผมสอนผู้ใช่ใช่ใช่สอนผู้ศาสนาเอามาใช้เลยวางหมดอีนั้นทฤษฎีอีนี้ปฏิบัติบอกว่าทำใจให้ว่างปล่อยวางไปวางแล้วก็ว่างพอว่างแล้วก็สงบเออเออใช่ใช่พอว่างแล้วสงบพอว่างแล้วก็สงบพอสงบแล้วเลือดลมมันก็ใช่ใช่ไอตัวอะไรต่างๆนี่มันเลือดลมไม่สะดุดไม่สะดุดมันไม่สะดุดหมุนเวียนสูบฉีดแล้วก็ฝึกหายใจหายยังไงหายใจลึกๆเพื่อให้แล้วก็กั้นไว้ไหมถ้าตามทฤษฎีเนี่ยมันหายใจเข้าเนี่ยสามขยักสามขยักก็กั้นไว้แล้วก็อ๋อแต่ว่าเราปฏิบัติตอนว่างหรือว่าตอนวิ่งอย่างนี้ตอนวิ่งยังไงตอนวิ่งเนี่ยผมวิ่งตามลมนะยังไงยังไงเนี่ยบอกว่าให้ผมวิ่งตามลมวิ่งยังไงวะตามลมหายใจตามลมหายใจไม่ใช่วิ่งไม่วิ่งทวนลมใช่ไหมตามลมหายใจคือรู้เข้ารู้ออกไงตอนที่เราวิ่งธรรมดาเนี่ยเราวิ่งตามลมหายใจใช่ไหมมันจะไม่เหนื่อยตามลมหายใจคือหายใจเข้าบังลมแล้วก็ไอ้ตอนที่เรารู้ตัวนะตอนรู้ตัวแต่วิ่งวิ่งไปมันสนุกก็มันตีมันลืมไปกันแล้วอ๋อลืมใช่ไหมเราเน้นที่ลมหายใจขาจะไปยังไงช่างมันใช่ไหมคือต้องมีวิ่งนี่ความนี่สำคัญเหรอวิ่งสะเปรสะปาแล้วมันไม่เหลวอ๋อเพราะฉะนั้นการวิ่งมันมีทฤษฎีการวิ่งอะไรถ้าเราเป็นนักกีฬาเก่าเนี่ยเราก็ได้เปรียบนี้เราเป็นนักกีฬาเก่าเราก็ฝึกเอาแก้ไขฝึกได้ใช่ไหมเพื่อนก็แนะนำว่าการย่างมือลำตัวอะไรเหล่านี้นะแต่ทุกอย่างเราก็ไม่ได้เน้นเท่าไหร่ได้ออกกำลังนี่ดีแล้วเราเน้นที่ว่าให้อยู่ออกซอกให้อยู่ออกซอกทีนี้ซอกเนี่ยมันก็ต้องวิ่งเร็วใช่ไหมวิ่งช้าไม่ออกผมลองแล้วจ็อกกิ้ง2ชั่วโมงเนี่ยไม่ออกนะถ้าวิ่งเหือไม่ออกไม่มีประโยชน์ใช่ไหมใช่การถูกจิตเลือดมันไม่ทำงานขอให้เลือดให้เหงื่อออกได้กีฬาต้องให้เหงื่อออกใช่ไหมออกกำลังต้องให้เหงื่อออก